ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับแบบเข็มนะหรือว่าแบบอนาล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็วิธีการอ่านค่าบนหน้าปัดหรือว่าการอ่านสเกลบนหน้าปัดนะครับบริเวณที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับผมนะครับผมจะแนะนำวิธีการใช้งานในโหมดของนะครับ VDC นะครับ VAC นะครับแล้วก็ non นะครับผมนะครับแล้วก็โหมดที่เขียนว่าแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดในส่วนของโอห์มนะครับผมนะครับมิเตอร์ที่ผมนำมาสาธิตครั้งนี้ก็คือจะเป็นมิเตอร์ของซันว่านะครับรุ่น YX361TR นะครับรุ่นนี้ก็นานมากแล้วนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ปีนะครับ2542นะครับผมซื้อวันมาที่6เดือน6 2542นะก็เกือบ20ปีแล้วนะ65 20กว่าปีละก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับสมัยเรียนเลยพูดง่ายๆนะครับผมนะครับก็ปัจจุบันนี้ตัวนี้รุ่นนี้ก็ยังมีขายอยู่นะปัจจุบันนะครับมิเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะนะครับจะมีแบบนี้นะครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือว่าแบบ moving coil นะครับผมอย่างเงี้ยสมัยก่อนหรือว่ายุคก่อนๆเนี่ยเขาจะนิยมใช้งานกันมากนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นแบบดิจิตอลก็จะมีหลายแบบนะแบบนี้แบบนี้นะครับผมนะครับแบบนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็จะใช้งานเหมือนกันคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะมาพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับแต่ที่ผมมาเน้นในส่วนของมัลติมิเตอร์เพราะว่าถ้าเราสามารถใช้งานหรือว่าอ่านค่าบนมิเตอร์แบบมัลติมิเตอร์ได้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานแบบดิจิตอลได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นพื้นฐานนะครับผมนะครับถ้าเราไปอ่านดิจิตอลก่อนเนี่ยเราจะไม่เข้าใจในสเกลตรงนี้นะครับผมเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะคือฟิลที่เราใช้งานมิเตอร์แบบเข็มเนี่ยแล้วก็แบบดิจิตอลเนี่ยมันจะต่างกันนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ชอบแบบอะนาล็อกนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นการเคลื่อนไหวได้ง่ายนะครับผมนะครับดิจิตอลก็ดีครับเอาไว้ใช้ในงานอื่นๆได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับผมนะครับแต่คลิปเนี้ยผมจะพูดถึงในส่วนของมัลติมิเตอร์อย่างเดียวนะครับผมหรือว่าแบบ moving coil นะครับผมนะครับครับในส่วนของอันดับแรกเลยนะครับผมนะครับเราต้องก่อนเราใช้งานมิเตอร์ทุกครั้งนะครับเราต้องดูเข็มนะครับเข็มตรงเนี้ยนะครับให้มันอยู่ตรงเลข0ซ้ายมือนะครับจะสังเกตว่าหน้าปัดตรงเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆนะครับมันจะมีฝั่งที่เป็นเลข0นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขมากขึ้นตรงนี้นะครับเราต้องปรับตรงนี้เข็มเนี้ยให้อยู่ในฝั่งของเลข0เท่านั้นนะครับผมก็คือเป็นการคาลิเบตก่อนนะครับโดยใช้ปุ่มตรงนี้ครับเนี่ยปุ่มที่ตัวปรับ moving coil ตรงเนี้ยสังเกตนะเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับพอผมหมุนเนี่ยเข็มอะมันจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะคือพูดง่ายว่าเราตั้งเซตซีโร่ก่อนนะครับให้มันเป็น0นะครับแต่ว่าขณะที่เราตั้งเนี่ยมิเตอร์นะครับถ้าเป็นเข็มแบบเนี้ยเราควรจะให้อยู่ในแนวระนาบนะครับแล้วเราก็ตั้งนะครับเนี่ยมันก็จะตรงนะครับให้มันตรงนะเนี่ยครับให้มันตรงทาบกับเลข0ทาบกับเข็มตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไปเอียงแบบเนี้ยบางทีเข็มอ่ะมันจะกระโดดขึ้นนะครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมครับหลังจากที่เราคาลิเบตเข็มไปที่เลข0เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มิเตอร์เราก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานแล้วนะครับผมนะครับต่อมาเนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของสเกลก่อนนะครับผมว่าสเกลเนี้ยอ่านยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับตัวสเกลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนเลยนะครับส่วนแรกนะครับข้างบนเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นอินฟินิตี้นะครับผมก็คือเนี่ยครับแถวบนเนี้ย 2K 1K นะครับ500 200 150ถึง0ข้างบนเนี้ยก็คือนำไปใช้ในย่านโอห์มนะครับผมนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับใช้ในย่านโอห์มอ่านค่าในย่านโอห์มเราต้องอ่านแถวบนนี้เท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์นะครับแถวที่2เนี่ยที่เป็น0 50 100 150แล้วก็เป็น0 10 20 30นะครับแล้วก็เป็น0 2 4 6 8เนี่ยก็คือใช้ใน DCV นะครับผมแล้วก็ในย่าน ACV เท่านั้นนะครับผมก็คือย่านโวลต์พูดง่ายๆเนี่ยอันนี้คืออ่านย่านโวลต์นะครับเนี่ยแถวรองลงมาตรงนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยววิธีการอ่านแต่ละแถวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ในแต่ละย่านนะครับสมมติว่าเดี๋ยวมาย่านโวลต์เนี่ยผมก็จะอธิบายให้ว่าแต่ละย่านเนี่ยมันต้องอ่านตอนไหนนะครับผมนะครับส่วนสีฟ้าอันนี้นะครับที่เขียนว่านอนเนี่ยครับก็เป็นวัดโวลต์เหมือนกันนะครับนะครับเนี่ยจะมีลบ25ลบ20นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวก25แล้วก็บวก20นะครับตัวนี้ย่านนี้ก็จะใช้ในการอ่านในย่านของการวัดโวลต์เหมือนกันนะแต่จะเป็นแบบโหมดนอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในส่วนถัดมานะครับผมต่อมานะครับจะเป็นสีแดงเนี่ยครับ
ีแดงตรงนี้นะครับนะครับนี่ตรงนี้ที่เห็นเล็กๆเนี่ยจะอ่านในส่วนของย่านที่มิเตอร์ระบุไว้ก็คือเป็น AC 2.5 โวลต์หรือว่าหมวดตรงนี้ครับนี่หมวดตรงนี้หมวดตรงนี้เล็กๆตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่ตรงนี้เท่านั้นนะหมวดนี้หมวดเดียวนะเนี่ยตรงนี้ช่องนี้ช่องเดียวก็คือใช้อ่านในส่วนของแถวนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับอันนี้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์นะครับก็คือโหมดเนี้ยจะเอาไว้สเกลตรงเนี้ยจะเอาไว้วัดในย่านของตัวนี้ครับนี่ 1.5 โวลต์ตรงนี้เอาไว้วัดแบตเตอรี่นะครับผมนะครับแบบนี้นะครับนะครับคือจะมีคลื่นสีแดงแบดกับกู๊ดนะครับก็คือไฟเยอะกับไฟน้อยนะครับผมครับอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนของย่านนะครับ DCV นะครับหรือว่าย่านการวัดกระแสตรงนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะที่เราต้องรู้ก่อนก็คือนะครับโพรบนะครับหรือว่าสายวัดเราเนี่ยนะครับมันจะมีสีแดงกับสีดำอันนี้นะครับสีแดงเนี่ยหมายถึงขั้วบวกนะครับสีดำหมายถึงขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดไฟตรงเนี่ยเราต้องรู้ขั้วนะครับว่าด้านไหนเป็นบวกหรือว่าด้านไหนเป็นลบนะครับผมนะครับย่านนี้นะครับย่านนี้นะครับ CDV เนี่ยก็คือจะสามารถวัดได้ถึงย่าน 1,000 โวลต์เลยนะนะครับ250นะครับอันนี้คือแม็กซ์สุดนะอันนี้คือเป็นย่านที่เราจะสามารถวัดนะครับผมนะครับตัวนี้สามารถวัดสูงสุดได้250อันนี้วัดได้50 10นะครับแล้วก็ 2.5 นะครับแล้วก็วัดได้ 0.5 วัดละเอียดลงไปอีกนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็น 0.1 โวลต์นะครับก็สามารถวัดได้นะครับผมนะครับย่านนะครับที่เราจะทำการอ่านในส่วนของ DCV ตรงนี้นะครับก็คือย่านตรงนี้นะนี่ครับ250นะครับ50 10นะเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูใกล้ๆจะได้ชัดๆนะครับDCV นะครับก็จะใช้ในส่วนของตรงนี้นะเนี่ยครับที่เขาเขียนไว้นะตรงนี้เห็นไหมฮะจะใช้ในสเกลที่250ตรงนี้นะแล้วก็สเกลบรรทัดต่อมานะครับเลื่อนลงมาหน่อยเป็น50กับ10นะครับใช้แค่3อันนี้นะครับผมนะครับทั้งแถวเลยนะถ้าอ่านแถวล่างก็ต้องล่างหมดนะครับถ้าอ่านกลางนะครับก็กลางหมดถ้าอ่านบนก็คือบนหมดนะครับผมนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมปรับไปที่1,000 โวลต์นะครับ1,000 โวลต์นะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องอ่านสเกลไหนนะครับอย่างเช่น1,000 โวลต์เนี่ยให้เราอ่านที่สเกลที่ตัว10ตรงนี้นะครับ10ตรงนี้ให้เราคิดไว้เลยนะครับว่ามันเป็น 1,000 นะครับตรง8นี่ก็คือเป็น800นะครับลดไปตามสัดส่วนนะครับ6ตรงนี้คือเป็น600นะครับ4ก็คือเป็น4002ก็คือเป็น200หรือว่าพูดง่ายๆว่าให้เราเอา100ไปคูณครับ100ไปคูณ10คูณ8คูณ6คูณ4คูณ2นะครับในย่านของ1,000 โวลต์ตรงนี้นะแต่ตรงเนี้ยย่านเนี้ยถ้าให้ดีต้องใช้เป็นถ้าย่านวัดที่มันเกิน 3-400 โวลต์แล้วต้องใช้เป็น HV probe ก็คือเป็นสายแรงดันสูงนะครับในการวัดนะก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับตรงเนี้ยให้จำไว้เลยนะครับย่าน 1,000 โวลต์ตรงเนี้ยให้เราคูณ100นะครับอย่างเช่นเข็มเนี้ยมันชี้มาที่เลข6ก็คือเป็น600โวลต์นะครับให้เราคูณ100ไปเลยนะครับถ้าชี้มาที่เลข10ก็คือเป็น 1,000ก็คือเป็น 1,000 โวลต์นั่นเองนะครับถ้าตัวเข็มตรงนี้มันชี้มาที่เลข10นะครับผมก็ประมาณนี้นะต่อมานะครับเป็น250นะครับ250ก็คือให้เราดูที่สเกลที่ข้างบนเลยอันนี้ง่ายนะครับ250ก็ประมาณนี้ครับขึ้นตามนี้เลย100โวลต์150 200นะครับถ้าเป็น50ล่ะ50ก็เลื่อนสเกลมาดูข้างล่างนี่ครับ50 40 30 20แล้วก็10นะครับก็เอาตัวพวกนี้ค่าตรงนี้ไปใช้ในการอ่านได้เลยนะครับเนี่ยแถวตรงกลางตรงนี้นะจริงๆไม่ยากนะครับเนี่ยค่อยๆดูไปทีละนิดนะครับส่วน10นี่ก็ตรงตามตัวครับถ้าเราปรับย่าน10โวลต์ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยย่าน10โวลต์แล้วเราเอาไปวัดนะครับแล้วเข็มเนี่ยมันขึ้นนะครับก็ให้เราใช้ที่สเกล10 8 6ได้เลยนะครับสมมติชี้ไปที่4ก็คือ4โวลต์ชี้ไปที่6ก็คือ6โวลต์นะครับชี้มาที่10ก็คือเป็น10โวลต์นะครับเพราะว่าตรงนี้เราตั้งไว้ที่คูณ10นะครับผมนะครับต่อมานะครับสเกล 2.5 โวลต์นะครับก็คือเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับเหมือนกับ250เลยแต่เราให้เราเอา100ไปหารครับให้มันเป็น 2.5 นะให้มันเป็น 2.5 โวลต์ตรงนี้นะครับให้เอา100ไปหารอย่างเช่นสุดสเกลถ้าเข็มชี้มาตรงเนี้ยก็คือเป็น 2.5 ถ้าเป็นตรงนี้นะครับก็คือ 2.0 นะครับถ้าเป็นตรงนี้ก็คือ 1.5 โวลต์ตรงนี้ก็เป็น 1.0 โวลต์หรือว่า1โวลต์นะครับตรงนี้ก็เป็น 0.5 โวลต์นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเอาแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยแบตเตอรี่ที่ผมเอามาวัดนะครับอันนี้คือเขาเขียนไว้ที่ข้างแบตนะ 1.5 โวลต์นะแต่ทีนี้ผมมันเป็นแบตเก่าผมไม่รู้ว่าแบตเนี่ยมันมีไฟเยอะไฟน้อยนะถ้าเราตั้งไว้ที่ตัวคูณ10อันนี้นะครับ DCV คูณ10ตรงนี้ให้เรามาอ่านที่สเกลตรงนี้นะครับ10นะครับแล้วก็8 6 4 2นะครับเข็มมันต้องขึ้นมาที่
ระหว่าง2กระสุนก็คือเป็น1ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็อีกครึ่งนึงนะครับเข็มมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะเนี่ยเข็มมันต้องขึ้นประมาณนี้ถ้าอ่อนกว่านิดนึงก็คือเป็น 1.3 อะไรเงี้ยแสดงว่าแบตมันอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะปึ๊บเห็นไหมฮะว่าเข็มมันขึ้นมานิดเดียวนะครับขึ้นมาแค่1แล้วก็อีก2ขีดนะครับก็คือเป็น 1.4 นะครับเนี่ย2ขีดก็คือตรงนี้ 1.4 โวลต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาแบต2ก้อนมาอนุกรมกันนะครับอนุกรมกันแบบนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่ 1.5 บวกกัน2ก้อนก็ต้องเป็น3โวลต์ใช่มั้ยครับ3โวลต์เข็มก็ต้องตอนนี้เราตั้งที่คูณ10นะครับเข็มต้องมาอยู่ที่2กับ4หรือระหว่าง2กับ4ก็คือประมาณกลางๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับเห็นไหมครับว่าเข็มมากมันขึ้นมาเกือบๆ3โวลต์นะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบตมันอ่อนไปนิดนะครับก็เหลือประมาณ 2.8 นะครับก็คือตกประมาณก้อนละ 1.4 โวลต์นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็สามารถวัดได้แต่เข็มมันจะขึ้นอ่อนๆนะแต่ถ้าเราปรับสเกลให้มันเล็กลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะสมมุติผมเป็นปรับเป็น 2.5 นะผมปรับเลื่อนมาที่ 2.5 โวลต์ตรงนี้นะแล้วให้เราใช้สเกลบนนะครับสเกล250เนี่ยแต่เราเอา100ไปหารนะก็จะเป็น 2.5 2.0 1.5 ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น 1.0 โวลต์แล้วก็ 0.5 แบตก้อนนี้เป็น 1.5 โวลต์ใช่ไหมครับถ้าผมสมมุติว่าผมวัดปุ๊บเนี่ยเข็มเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่ประมาณ 1.5 หรือว่า150ตรงนี้นะ150หาร100ก็คือ 1.5 ตรงนี้นะถ้ามันอ่อนกว่านิดนึงนะครับเนี่ยระหว่าง1ถึง5เนี่ยก็คือประมาณ 1.2 นะครับหรือว่า 1.3 1.4 อะไรก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะลองจิ้มดูนะเพราะเมื่อกี้เราวัดแล้วมันตกไปนิดนึงก็เหลือประมาณ 1.4 นะปึ๊บหน้ามาแล้วนะครับเข็มเนี่ยตอนนี้มันอ่านได้ประมาณ 1.35 นะครับไม่ถึง4ด้วยนะเห็นไหมมันใกล้ๆกับเลข150นะก็คือเอา100ไปหารก็ประมาณ 1.35 นะครับขีดนี้นะถ้า 1.4 ก็คือต้องขึ้นไปขีดหนึ่งนะครับผมนะครับแสดงว่าแบตก้อนนี้ก็เหลือไฟประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น 0.5 ล่ะถามว่าวัดได้ไหมวัดไม่ได้นะคือถ้าเราแตะไปนิดนึงเนี่ยเข็มอะโวลต์เนี่ยมันน้อยเกินครับย่านเนี่ยโวลต์มันน้อยเกินไปถ้าเราเอาโวลต์ที่มากกว่าไปวัดเนี่ยบางทีมิเตอร์มันจะพังนะเนี่ยถ้าเราแตะนิดนึงเข็มมันจะโดดแรงเนี่ยครับมันจะโดดตีสุดสเกลเลยนะเนี่ยครับเข็มมันจะตีสุดสเกลเลยเห็นไหมฮะมันจะตีสุดเลยอ่านไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่เราเอาโหลดที่มีโวลต์มากกว่าย่านที่เราตั้งไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตั้งวัดเนี่ยแล้วเราไม่รู้โวลต์เราควรจะตั้งไว้ที่มากๆก่อนนะแล้วเราก็วัดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราวัดโวลต์น้อยๆมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นนะครับเราค่อยไล่มาเรื่อยๆนะเนี่ยครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเริ่มขึ้นละนิดนึงนะเห็นไหมเริ่มกระดิกแล้วนะครับก็เอาให้มันย่านมันน้อยลงไปอีกนะครับให้วัดจากย่านมากมาน้อยนะถ้าเราไม่รู้เลยนะว่าไอตัวโหลดที่เรามาวัดเนี่ยมันโวลต์มันเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งไว้ที่คูณ10นะครับก็ดูที่10นะเนี่ยเริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ลดสเกลไปอีกอันนี้อยู่ที่ 2.5 นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าแบตก้อนนี้อยู่หรือว่าโหลดที่เราวัดเนี่ยอยู่ประมาณ 1.3 โวลต์ 1.35 นะประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราลดสเกลมาเรื่อยนะ0.5 ก็เหมือนกันครับ0.5 ก็ให้เราไปอ่านที่50นะเนี่ยสเกลที่50ตรงนี้ให้เราเอา100ไปหารนะครับผมนะครับจาก50มันก็จะกลายเป็น 0.5 ตรงนี้ก็เป็น 0.4 นะครับ40ก็จะกลายเป็น 0.4 30ก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับ20ก็จะกลายเป็น 0.2 แล้วก็10ก็จะกลายเป็น 0.1 นะครับประมาณนี้เลยนะสเกลก็มีแค่นี้นะครับ 0.1 นะครับเหมือนกันนะครับ 0.1 ตรงนี้ 0.1 โวลต์นะครับก็ให้เราใช้สเกลนะครับ10นะครับแต่ว่าเราเอา100ไปหารนะครับ10หาร100ก็คือ 0.1 นะครับ8หาร100ก็คือ 0.08 นะครับ6หาร100ก็คือ 0.06 โวลต์นะครับถ้าเข็มชี้มาที่4นะครับก็คือเป็น 0.04 โวลต์นั่นเองนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยนะก็ให้ดูสเกลแรกเป็นหลักนะครับเลขมันจะตรงกันแต่ว่าตัวหารหรือว่าตัวที่เราเอามาหารในสเกลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับหารหรือคูณนะครับผมก็ลองใช้กันดูนะครับไม่ยากนะในส่วนของVAC ก็เหมือนกันนะครับ VAC ตรงนี้นะครับก็ใช้งานเหมือนกับฝั่งนี้เลยอ่านสเกลเหมือนกับเมื่อตะกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าสายมิเตอร์เราครับสามารถที่จะสลับใช้สลับบวกลบได้เพราะว่า AC เนี่ยเวลาวัดเนี่ยมันจะไม่มีขั้วคือมัน AC มันจะเป็นไฟสลับครับเราจะจิ้มด้านไหนก็ได้นะครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าโหลดที่เราจะเอาไปวัดหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะไปวัดเขาเนี่ยเป็นไฟตรงหรือว่าไฟสลับนะครับอย่างเช่นเป็นไฟบ้านอย่างเงี้ยก็คือเป็นไฟ AC นะก็ต้องใช้ในส่วนของย่านสีแดงอันนี้นะครับตรงนี้นะครับ DC ก็เป็นย่านไฟตรงนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับ
ครับเมื่อสักครู่นี้ที่แนะนำไปก็จะเป็นในส่วนของย่านวัด DCV กับ ACV นะ ACV ก็คือจะเหมือนกันนะแค่เป็นไฟตรงกับไฟสลับเขาแยกไว้แค่นั้นเองนะครับผมฝั่งนี้ก็ไปวัดไฟบ้านไฟอะไรได้ต่อมาเราจะมาพูดถึงย่านนี้ครับนอนครับนอนคืออะไรนะครับนอนในที่นี้คือว่าเราจะเอาไว้วัดโหลดนะครับแต่ว่าเราไม่รู้นะครับว่าโหลดเนี้ยมันมีขั้วบวกขั้วลบตรงไหนเราเอามิเตอร์ไปจิ้มเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนบวกตรงไหนลบใช่ไหมครับเราก็ใช้ในโหมดของนอนนะครับแต่เรารู้ประมาณการได้ว่าโหลดตัวที่เราจะไปวัดหรือว่าแรงจ่ายที่เราจะไปวัดเนี่ยมันมีโวลต์เท่าไหร่เรารู้เราอาจจะรู้หรือว่ากะประมาณได้นะครับอาจจะแบบเป็นแรงดันต่ำแรงดันสูงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยสามารถเอาไปวัดไฟตรงนะที่เราไม่รู้ขั้วได้แค่25โวลต์แม็กซิมัมนะแล้วก็สเกลเล็กลงมาหน่อยก็คือเป็น5โวลต์นะครับผมนะครับทีนี้โหมดเนี้ยใช้งานยังไงนะครับโหมดนี้เราจะไม่คำนึงถึงขั้วบวกกับขั้วลบนะเพราะว่าเราจะทำการวัดไปเลยนะครับแล้วเราจะรู้เองว่าถ้าเอามิเตอร์ไปจิ้มนะครับสีแดงไปจิ้มกับบวกกับลบไปจิ้มปุ๊บแล้วเข็มมันตีมาด้านที่เป็นบวกนะครับก็คือเป็นขั้วที่ถูกต้องนะครับผมและถ้าสมมติว่าเราไปจิ้มปุ๊บเนี่ยแล้วเข็มมันไปที่ด้านลบแสดงว่าตอนนี้เราจิ้มขั้วผิดอยู่นะครับก็คือเป็นลบเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่บวกบวกอาจจะมาอยู่ที่ลบอะไรอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะใช้งานโหมดนี้นะครับผมนะครับเราต้องรู้จักปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่ม adjust ตรงนี้ ADJ เนี่ยคือเป็น adjust นะครับโหมดนอนเนี่ยเราจะต้องอ่านสเกลสีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นี่นะครับโหมดนอนนะเราต้องอ่านสเกลสีฟ้าตรงนี้ครับสังเกตดีๆว่าสเกลสีฟ้าตรงนี้นะครับที่เขียนว่านอนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นบวกลบนะครับเขาจะเขียนบวกลบDCV นะครับก็คือฝั่งลบกับฝั่งบวกนะครับทีนี้สเกลอ่ะสังเกตดีๆมันจะมีข้างบนเป็น25ข้างล่างเป็น5ครับก็คือว่าถ้าเราปรับตัวมิเตอร์เนี่ยมาที่บวกลบ25ให้เราอ่านสเกลด้านบนนะครับที่เป็นบวก25บวก20บวก15บวก10นะครับแล้วก็ลบ25ลบ20ก็คือให้อ่านด้านบนถ้าเราหมุนสเกลหรือว่าหมุนมิเตอร์มาที่บวกลบ5ให้เราอ่านสเกลด้านล่างตรงนี้ครับลบบวก5บวก4บวก3ลบ5ลบ4ลบ3ให้เราอ่านตามสเกลด้านล่างตรงนี้เท่านั้นนะครับผมนะครับโอเคก่อนที่เราจะใช้งานนะครับโหมดนอนเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องหมุนตัวอัดจัดตรงนี้นะครับให้เข็มมันมาอยู่ที่0ครับก็คือเป็นเซตซีโร่ก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราหมุนเนี่ยมันน้อยไปแล้วก็หมุนเพิ่มนะครับแต่ต้องหมุนให้มันอยู่ที่0อย่างนี้นะครับนี่นะครับหมุนให้อยู่ที่0แบบนี้อันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับอย่างเช่นเราไม่รู้นะครับว่าเอาไว้ว่าผมไม่รู้แล้วกันว่าไอ้แบตก้อนเนี้ยมันมีบวกลบด้านไหนนะครับผมจิ้มเลยนะครับถ้าผมจิ้มปุ๊บอย่างนี้อ่ะอันนี้มันนิดนึงนะยังไม่ได้นะครับอันนี้โหมดเวลาเราใช้งานเหมือนกันนะถ้าเราวัดแล้วมันขึ้นนิดนึงอ่ะคือโวลต์มันน้อยนะครับเราก็ลดสเกลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันกระดิกนิดเดียวนะครับเห็นไหมมันกระดิกนิดเดียวก็คือโวลต์มันน้อยเราก็ลดสเกลให้เหลือเป็น5นะครับแล้วเรามาอ่านสเกลข้างล่างนะที่เป็น5 4 3 2แล้วก็เป็นเนี่ยครับลบ5ลบ4ลบ3นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มปุ๊บพอผมจิ้มปุ๊บเนี่ยปุ๊บมาแล้วไปฝั่งลบแสดงว่าตอนนี้ผิดขั้วอยู่นะครับแล้วเรามาดูซิผิดจริงไหมขั้วของสายมิเตอร์นะครับที่เรามาจิ้มเนี่ยด้านลบเนี่ยมันไปจิ้มอยู่ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะจิ้มอีกทีนะนี่เห็นไหมฮะว่ามันเป็นด้านลบอยู่ก็คือผิดนะครับก็คือเราวัดตรงเนี้ยขั้วมิเตอร์ตรงเนี้ยมันกลับขั้วอยู่นะเราก็กลับปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้แล้วว่าขั้วที่ถูกต้องเป็นอะไรอย่างเช่นเราไปวัดพวกแบตริโพหรือว่าแบตที่เป็นแบตประกอบอะที่มันไม่มีฉนวนหุ้มอะครับมันจะไม่มีสัญลักษณ์บอกเราก็ใช้วิธีนี้นะครับในการวัดหาขั้วได้นะครับเนี่ยถ้าเราจิ้มปุ๊บแล้วมันมาทางขวาเห็นไหมฮะก็คืออันนี้คือจิ้มถูกแล้วนะครับแสดงว่ามิเตอร์เราเนี่ยสีแดงอยู่ฝั่งบวกสีดำอยู่ฝั่งลบอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับนี่อย่างนี้พูดง่ายคือบางทีเราอยากจะวัดแต่เราไม่ได้ไปสนใจขั้วไงเรารู้แล้วว่าวงจรเนี่ยมันไม่เกิน25โวลต์หรอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับไปที่นอนแล้วเราก็จิ้มเลยนะครับถ้ามันกลับขั้วกันก็คือเราก็รู้ละสมมติว่าเรากลับขั้วอย่างเงี้ยครับเราก็รู้แล้วว่าเราจิ้มผิดขั้วอยู่นะครับแล้วเราก็อ่านได้เลยนะเนี่ยสเกลข้างล่างใช่ไหมครับเลขลบหนึ่งนะเนี่ยมันก็จะมานิดนึงลบหนึ่งเกินมานิดนึงสองขีดนะครับก็ประมาณลบหนึ่งจุดสี่แต่เราวัดกลับขั้วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น 1.4 โวลต์นะครับผมแค่นี้เองนะครับหรือว่าเอาไปวัดในกรณีที่เป็นแหล่งจ่ายที่เป็นเขาเรียกอะไรดีอะบวกลบอะครับมันจะมีแหล่งจ่ายที่เป็นมีกาวอยู่ตรงกลางครับก็คือเป็นบวกลบกาวนะครับเอาไปใช้แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราจะไปใช้หาขั้วก็คือใช้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของโหมดนอนจริงๆอะ
โหมดนอนจริงๆอ่ะมันเป็นโหมดวัดโวลต์นั่นแหละนะครับแต่มิเตอร์เนี่ยเขาทำเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเอาไปวัดในด้านลบกับด้านบวกได้นะครับเข็มมันจะอยู่ตรงกลางไงถ้าตีซ้ายคือมาลบถ้าตีขวาคือไปบวกแค่นี้เองครับดูง่ายนะครับผมครับต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของย่านโอห์มมิเตอร์นะครับผมนะครับโอห์มมิเตอร์ก็คือย่านตรงนี้นะเนี่ยครับมีบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยที่เขียนว่าคูณ 10k คูณ 100 คูณ k คูณ 10 คูณ 1นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปโอห์มอยู่นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือย่านโอห์มนะครับเนี่ยจะปรับตั้งแต่คูณ1คูณ10คูณ100นะครับเนี่ยปรับไปเรื่อยนะครับตามย่านนี้เลยนะครับผมนะครับก่อนใช้งานโอห์มมิเตอร์นะครับผมนะครับเราต้องทำการคาลิเบตก่อนนะครับคาลิเบตยังไงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการจะใช้ย่าน 10k อันนี้นะนะครับเราต้องเอามิเตอร์นะครับมาแตะกันก่อนนะครับผมนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมครับว่าถ้าเราแตะกันแล้วเนี่ยตัวเข็มเนี่ยมันจะยังตีไม่สุดนะครับเราต้องปรับตัวจัดเนี่ยหมุนไปให้เข็มเนี่ยมันอยู่ที่เลข0ด้านมุมตรงนี้นะเนี่ยเลข0ด้านมุมตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับปรับให้อยู่ในเลข0นะครับนะครับเลข0ด้านมุมตรงนี้นะให้ตรงนะครับครับเวลาเรามองนะครับเราจะเห็นแถบสีเงินๆนะครับตรงนี้แถบสีเงินตรงนี้เราต้องเอาให้เข็มมองแล้วให้เข็มมันซ้อนกันพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเอียงข้างแล้วเข็มมันเยื้องกันอยู่ก็คือยังไม่ตรงนะเราต้องตั้งมิเตอร์ให้ตรงแล้วก็ดูเข็มให้ดีนะครับเนี่ยวางไปบนระนาบนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้อยู่ที่เลข0นะประมาณนี้นะครับแค่นี้เองครับก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับที่เราใช้งานโอห์มมิเตอร์เราต้องทำแบบนี้นะเนี่ยครับบีบปลายสายมิเตอร์ให้แน่นแล้วครับจับจนกันนะแล้วเซตซีโร่ก่อนนะครับให้มันได้ที่0โอห์มนะครับอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็สามารถเอาไปวัดได้เลยนะครับส่วนบริเวณค่าที่เราต้องอ่านนะครับย่านที่เราต้องอ่านก็คือด้านบนนี้นะเนี่ยที่เขาจะเขียน 2K 1K 500นะครับ200 100 50เนี่ยครับไล่มาเรื่อยนะครับจนถึง0นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดจริงๆกันนะครับผมนะครับก็เวลาเราวัดก็เหมือนเดิมครับเราก็ตั้งค่าในส่วนของตัวโอห์มเนี่ยให้เป็นมากสุดก่อนนะแล้วเราก็มาวัดนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยมันอยู่750โอห์มนะครับเนี่ยแต่ถ้าวัดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นน้อยเลยมันจะขึ้นแบบแทบตีแทบสุดนะครับมันจะอ่านยากนะครับเนี่ยดูนะอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมจี้ไปปุ๊บเดี๋ยวดูสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะเนี่ยครับมันจะตีไปแทบสุดเลยคือมันหยาบยังอ่านไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดย่านมานะครับหลักการจะคล้ายๆกับตัว DCV หรือว่า ACV ที่ผมแนะนำไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมไอ้ก่อนเราจะใช้งานเราต้องมาคาลิเบตใหม่นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนไปที่0โอห์มนะครับนี่นะครับแล้วก็วัดดูใหม่นะครับว่าตัวความต้านทานเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับนี่ครับเห็นมั้ยฮะว่ามันยังเยอะอยู่นะเนี่ยคูณ 1K นะครับตัวนี้มัน750นะครับตัวนี้ยังไม่ถึงเลข1ก็คือยังไม่ถึง 1,000 นะแล้วก็ลดไปอีกแล้วก็มาคาลิเบตอีกรอบนึงนะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนะครับต้องทำแบบนี้นะครับไม่งั้นค่ามันจะวัดออกมาแล้วจะเพี้ยนเยอะนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็จับไปที่ตัวความต้านทานเนาะผมจะวัดปุ๊บอันนี้ตั้งที่100นะครับคูณ100เพราะฉะนั้นเข็มมันต้องขึ้นมาอยู่ประมาณเกิน5มันนิดนึงประมาณตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะประมาณ745นะครับเนี่ยมันเกือบครึ่งนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราปรับน้อยเกินไปล่ะดูนะครับถ้าปรับคูณ10น้อยเกินไปปุ๊บทีเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ10คูณ10เป็น100นะครับ10คูณ50ก็คือ500เข็มอ่ะมันจะมาอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะถี่เยอะเกินไปมันจะอ่านยากครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยมันจะอ่านยากแล้วเนี่ยมันจะ60 70นะครับแล้วก็จะมีเศษๆนิดนึงประมาณเกือบขีดเล็กนะครับมันก็จะอ่านยากแล้วนะครับผมนะครับก็ให้เราลดลงมาเหมือนเดิมนะครับนะครับเราก็คาลิเบททุกครั้งนะครับเนี่ยทุกครั้งก็ให้คาลิเบทใหม่นะครับนะคาลิเบทให้ตรงเลข0ทุกครั้งก่อนที่เราจะวัดโอห์มวัดโอห์มต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่คาลิเบทนะครับวัดค่าออกมาเพี้ยนแน่นอนนะครับผมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือ750เห็นไหมครับว่าเกือบพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับเดี๋ยววัดให้ดูใหม่นี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเกือบครึ่งระหว่าง10กับ5ก็คือ750นะเนี่ยครับพอดีเลยนะครับผมถ้าเราถ้าในกรณีถ้าเราไม่ตั้งเข็มล่ะดูนะครับสมมติว่าเข็มตอนนี้อยู่ที่0นะแล้วผมตั้งเกินไปนะครับเดี๋ยวดูค่านะค่ามันจะเพี้ยนนะครับเนี่ยมันจะย่นไปเกือบ6แล้วเห็นไหมคือมันไม่ได้นะก่อนเราใช้งานโอห์มทุกครั้งนะครับเวลาก่อนวัดเราต้องทำการเซตซีโร่ก่อนเป็นคาลิเบตไว้ที่0นะครับปรับให้ได้0แล้วเราก็ค่อยนำไปใช้งานนะครับหลายท่านไม่รู้นะมาถึงจับ
เปลี่ยนย่านวัดเลยนะครับค่าไม่ตรงนะครับผมซึ่งตัว R เนี่ยมันจะเป็นคือมิเตอร์อนาล็อกเนี่ยเวลาเราวัดจริงๆแล้วค่าเนี่ยมันจะไม่ใช่สมมติว่า750เนี่ยมันจะไม่ใช่ว่า750เป๊ะเลยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราไปทำงานหรือปฏิบัติงานจริงนะครับเราจะรู้อยู่แล้วเพราะตัว R หรือว่าตัวค่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่มีแบบ750 760มันจะไม่มีครับมันจะมี750 680แล้วก็เป็น920อะไรอย่างงี้นะครับ930แล้วก็เป็น 5.6K 600 560อะไรอย่างงี้มันจะไม่มีแบบว่า750 70051 752ไม่มีครับจะไม่มีแบบนี้นะค่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาจะโดดๆอยู่แล้วเวลาที่เราวัดจริงอ่ะเราก็สามารถประมาณการได้นะครับสมมติตัวนี้วัดได้ประมาณ745ก็ตีซะว่า750นะครับเป็นค่าของ R ตัวนี้นะแค่นี้เองนะครับผมนะครับแล้วก็เวลาที่เราวัดค่าในส่วนของย่านโอห์มเนี่ยให้เราระวังอย่างมากนะครับอย่าเอาไปวัดโวลต์นะครับเพราะถ้าเราเอาไปวัดโวลต์เป็นไงนะครับมิเตอร์พังนะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คือผมสาธิตให้ดูนะอย่าไปทำตามนะครับเพราะว่ามิเตอร์ตัวเนี้ยเมื่อก่อนตอนสมัยผมเรียนอ่ะเคยผมไม่รู้ผมไปวัดโวลต์แล้วมันขาดนะครับก็เอาไปให้สโตซ่อมให้สโตหมายถึงว่าที่โรงเรียนเขาจะมีสโตที่เบิกของพวกนี้เขาเอาไปทำให้นะครับเปลี่ยนซีเนอร์ดิโอดใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับเนี่ยครับพอเราแตะโวลต์เนี่ยมันจะโดดเลยเข็มมันจะเร็วมากนะครับมันจะกระแทกเนี่ยครับไม่แนะนำให้ใช้เลยนะห้ามเอาไปวัดโวลต์นะครับมิเตอร์อาจจะพังได้นะครับผมไม่ดีนะอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆอย่าไปทำตามนะครับผมต่อมานะครับวิธีการวัดไดโอดนะครับไดโอดก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ในผมพูดในส่วนของย่านโอห์มนะเผื่อว่าพี่ๆคนไหนอยากไปวัดไดโอดนะมันจะมีทริคนิดนึงเพราะว่าไดโอดเนี่ยถ้าเราไปหาขั้วนะครับหาขั้วของตัวไดโอดตัวเนี้ยนะครับขั้วไดโอดเนี่ยเขาจะมีด้านที่เป็นลบนะครับหรือว่าคาโทดนะครับหรือว่าด้านที่เป็นบวกอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าอาโนดนะครับผมอาโนดบวกคาโทดลบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาที่เราจะวัดตัว LED นะครับที่เป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไดโอดนะครับ LED กับไดโอดเนี่ยก็คือเป็นไดโอดเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไดโอดเปล่งแสงนะครับหรือว่า LED นะตัวนี้จะเรียกว่าไดโอดแต่ไม่ได้เปล่งแสงเอาไว้ rectify นะครับคนใช้งานคนละแบบแต่เป็นไดโอดเหมือนกันนะครับผมนะครับทีนี้เวลาที่เราจะวัดเนี่ยต้องวัดในย่านของคูณ1เท่านั้นนะครับเนี่ยคูณ1ตรงนี้นะครับพอเป็นคูณ1ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราจะเช็คว่าไดโอดตัวนี้มันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วอยู่ดีๆเราไม่รู้เลยนะครับเราเอามิเตอร์สีดำอันนี้นะครับไปวัดที่ขาลบของไดโอดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องคาลิเบรตก่อนใช้งานเหมือนกันนะเนี่ยครับขึ้นที่ศูนย์ละนะครับถ้าเราไปจิ้มตรงขั้วเลยก็คือด้านบวกหรือว่าด้านอาโนดเนี่ยไปจิ้มไว้ที่ขั้วบวกแล้วก็ด้านคาโถไว้ที่จิ้มไว้ที่ขั้วลบนะครับเห็นไหมฮะว่ามันไม่ขึ้นนะเห็นไหม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 อันนี้คือเข้าใจว่าถูกขั้วใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมกลับให้ดูนะครับกลับถึงจะขึ้นเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามิเตอร์เข็มนะครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออื่นจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับถ้าเป็นของซันว่าเนี่ยหรือยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะจ่ายไฟสลับขั้วครับในย่านของคูณหนึ่งบวกนะครับจะจ่ายลบแล้วด้านมิเตอร์ขั้วลบจะจ่ายบวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดซีเนอร์ไดโอดหรือว่าไดโอดทุกชนิดที่เป็นสารกึ่งตัวนำนะครับผมนะครับให้เราเอาด้านสีแดงเป็นขั้วลบนะครับก็คือต้องเป็นด้านนี้นะนี่ด้านที่มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับคาโทดนะครับนี่อย่างนี้นะให้ระลึกไว้เลยว่ามันเป็นขั้วลบอยู่นะแล้วเราแตะตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับเดี๋ยวดูนะเข็มมันจะขึ้นเห็นไหมฮะว่าเข็มมันขึ้นแล้วเห็นไหมเข็มมันขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือไดโอดตัวนี้ไม่ได้เสียใช้งานได้ปกติไดโอดเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยมันจะขึ้นข้างเดียวนะครับด้านที่ใบอัดตรงเนี่ยมันจะขึ้นนะครับส่วนด้านที่ใบอัดกลับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับไดโอดเปล่งแสงนะครับจะมีปัญหากันเยอะในกรณีที่เราจะอยากรู้ว่าขั้วไหนเนี่ยขาไหนเนี่ยเป็นขาบวกหรือเป็นขาลบนะครับถ้าใช้วิธีการวัดแบบมิเตอร์แบบนี้แล้วไม่รู้ว่าวัดตั้งย่านโอห์มแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าขั้วเนี่ยมันทำการสลับกันอยู่นะเราจะเอาไดโอดตัวนี้ไปใช้เราต่อไปไฟปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเราต่อผิดขั้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกให้จำไว้เลยนะถ้าเราเอาไปวัดย่านโอห์มแล้วตั้งคูณ1เนี่ยถ้าเราจะไปวัดพวกไดโอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขั้วมันจะสลับกันอันนี้จะเป็นลบแล้วตัวนี้จะเป็นบวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมนะครับไดโอดเนี่ยฝั่งตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นขาบวก
อันนี้เป็นขาบวกนะเนี่ยครับเป็นอาโนดนะครับผมดูจากตัวบากมันจะมีบากนะข้างหลอดนะครับแล้วก็ตัวด้านฝั่งนี้จะเป็นขาลบนะครับคือไอสัญลักษณ์แบบนี้บางทีมันไม่ฟิกตายตัวนะมันอาจจะมีบางรุ่นหรือบางล็อตที่เขาผลิตมาแล้วมันบากคนละข้างเราจะไม่อิงแบบนั้นนะครับเราจะใช้วิธีการวัดเอาเท่านั้นนะครับผมนะครับอันนี้คือเวลาผมทำงานนะหรือว่าเวลาผมไปทำวงจรอะไรผมก็จะใช้วัดแบบนี้นะครับผมนะครับด้านนี้จะต้องเป็นขาลบนะครับส่วนด้านสีดำนี่เป็นขาบวกถ้าจิ้มปุ๊บไฟต้องติดนะดูนะ1 2 3เห็นไหมว่าไฟมันติดเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าไฟตัวนี้มันกลับอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราไปวัดเลยเนี้ยปุ๊บเราไปวัดกลับด้านอย่างเงี้ยเอาด้านที่เข้าใจว่าถูกอะไปวัดปุ๊บพอมันไม่ติดเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันเสียนะครับจริงๆมันไม่ได้เสียครับหรือว่าเรามีหลอดอยู่แล้วแล้วเราไปวัดกลับด้านกลับไปกลับมาปุ๊บแล้วมันติดข้างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าใจว่าฝั่งเนี้ยเป็นด้านลบจริงๆไม่ใช่นะฝั่งด้านเนี้ยจะเป็นขาบวกหรือว่าขาแอนโนดนะครับผมนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นขาลบหรือว่าฝาหรือว่าขาโถดนั่นเองนะครับผมนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะอย่าไปสับสนนะต้องจำนิดนึงถ้าใช้เนี่ยครับมัลติมิเตอร์นะครับด้านนี้จะเป็นขาบวกด้านนี้จะเป็นขาลบนะครับในย่านของคูณ1นะเนี่ยครับอันนี้คือทริคสำคัญนะครับในการนำไปใช้งานนะครับใช้งานจริงๆต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการวัดยังไงดีสายไฟหรือว่าวัด continuity นะครับผมนะครับก็คือว่าเราก็แค่ง่ายๆครับเราก็เหมือนกับเราคาลิเบทครับเนี่ยถ้าเราตั้งคูณ1ปุ๊บเนี่ยเวลาเราจี้กันอะไฟที่มุมมิเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นนะครับตรงนี้กระแสไฟสามารถผ่านได้นะสมมติว่าเราต้องการวัดสายไฟนะครับสายไฟมันอยู่สมมตินี่อันนี้เป็นสายไฟนะเวลาเราจับข้างนึงเนี่ยเราก็ตั้งคูณ1นะครับย่านโอห์มนะตั้งคูณ1เลยนะแล้วเราก็มาวัดอีกด้านนึงนะครับถ้าวัดปุ๊บแล้วไฟติดแบบนี้นะครับก็คือสายไฟไม่ขาดเราไปจับอีกด้านนึงครับแล้วก็มาวัดปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือถ้ามิเตอร์ขึ้นแบบนี้แล้วไฟติดนะครับก็คือไม่ขาดนะครับให้มันใกล้0โอห์มครับถ้าเวลามันไม่มีโอห์มเนี่ยความต้านทานมันน้อยนะครับแสดงว่าสายไฟเส้นนี้มันยังไม่ขาดยังใช้งานได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมสาธิตใช้เป็นขาของหลอดนะแต่จริงๆเราก็จับสายไฟ2ข้างแล้วก็มันจับไว้2ฝั่งเนี้ยมันก็จะติดไฟตัวนี้มันก็จะติดก็แสดงว่าสายไฟเส้นนั้นยังไม่ขาดนะครับผมนะครับแล้วก็ผมเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรื่องการคาลิเบททุกย่านในย่านโอห์มนะสมมติเราจะใช้ย่านโอห์มคูณ1เราก็ต้องคาลิเบทนะให้มันตรงศูนย์นะครับอย่างนี้นะให้มันตรงศูนย์นะครับถ้าปรับไปมันเกินนะครับเราก็ต้องปรับตั้งให้มันอาจจะซีโร่ให้มันใหม่นะครับเนี่ยครับนี่ถ้าเป็นคูณร้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ต้องปรับให้ตรงซีโร่ทุกครั้งนะครับตรงศูนย์ทุกครั้งนะก่อนใช้งานนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เราก็ออฟปรับไปที่ออฟนะครับถ้ามิเตอร์ตัวไหนไม่มีออฟแบบนี้นะให้เราปรับไปที่ด้านโวลต์ก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ด้านโวลต์เนี่ยแล้วก็พับสายเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าลืมไปปรับไว้ที่ย่านโอห์มเมื่อไหร่เนี่ยแบตมิเตอร์มันจะหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราเก็บสายแล้วหัวมันไปโดนกันมันก็จะค้างแบบนี้ตลอดครับแบตข้างในก็จะหมดนะครับผมอันนี้คือวิธีการรักษาใช้งานนะครับต่อมานะครับก็ผมจะพูดในส่วนของการวัดแอมป์นะวัดแอมป์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมิเตอร์เข็มแบบนี้มันเอาไว้วัดแอมป์ในวงจรที่ใช้แบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกอะไรใช้กับวงจรทดลองโฟโต้บอร์ดอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถเปิดวงจรมันขึ้นมาได้ครับคือเราสามารถยกขาขึ้นมายกขาอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเราก็จับฝั่งนึงและอีกฝั่งนึงเราก็ไปต่อกับอีกลายวงจรนึงของเราอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถเปิดวงจรได้ก็เอาตัวนี้ไปเอามิเตอร์เราไปอนุกรมนะครับเพราะเราจะวัดกระแสได้เราต้องเอาไปอนุกรมแต่ถ้าเราจะวัดโวลต์เราต้องไปต่อขนานกับโหลดหรือว่าวงจรนั้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอันนี้ส่วนตัวจากที่ผมใช้มาเป็น20ปีเลยนะคือไม่เหมาะสำหรับวัดแอมป์นะครับถ้าวัดแอมป์จริงๆผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นแคมมิเตอร์แบบนี้แคมมิเตอร์อย่างเงี้ยจะวัดง่ายครับสมมติว่าเรามีสายไฟ2เส้นให้เราคล้องไว้เส้นนึงนะครับถ้าคล้อง2เส้นอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามิเตอร์พวกเนี้ยเขาจะใช้หลักการวัดการเหนี่ยวนำของกระแสผ่านตัวนำนะครับคือกระแสมันจะวิ่งแบบนี้นะครับมันจะวิ่งผ่านตัวนำมันจะวิ่งอยู่รอบๆตัวนำนะครับแล้วเราเอาสนามแม่เหล็กไปคล้องแล้วมันก็จะวัดออกมาได้เป็นแอมป์นะครับเนี่ยนะครับถ้าใช้เป็นแอมป์ถ้าจะใช้วัดแอมป์ผมแนะนำใช้เป็นแบบแคลมมิเตอร์แบบนี้นะครับผมนะครับส่วนใหญ่แล้วมิเตอร์อย่างเงี้ยผมจะเอาไปใช้อย่างเช่นพวกคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเอาไปทำติดตั้งวิทยุติดตั้งตัว DIY เกี่ยวกับรถยนต์แหละผมก็จะใช้มิเตอร์ตัวนี้ตลอดเพราะมันชินตาครับเวลาเราวัดเนี่ยมันเข็มมันขึ้นปุ๊บเราก็รู้ละมีไฟนะครับมันไม่เหมือนดิจิตอลมิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์ก็ใช้ดีครับแต่ว่าเอาไปใช้วัดในงานที่แบบต้องการความละเอียดแม่นยำจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยขึ้น
ถ้าเราวัด12โวลต์มันก็จะเกิน10มานิดนึงเราก็รู้ละว่า12โวลต์แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาวัดเลยให้ได้ว่าอย่างปรับซัพพลายอย่างเงี้ยให้ได้ 12.57 อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เป็นมิเตอร์ที่เป็นในลักษณะของดิจิตอลมิเตอร์นะครับคืองานแต่ละงานนะครับมันใช้ของที่เหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าหน้างานเราใช้แบบไหนอยู่หรือว่าความเหมาะสมของงานนั้นๆเราใช้เป็นตัวไหนอยู่ก็ไปเลือกใช้กันเอาเองนะครับผมนะครับส่วนคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมาก็อยากเผยแพร่ความรู้นะที่ผมมีนะครับให้ลูกผมด้วยนะครับเพราะลูกอันนี้ลูกผมถามมาว่าวันก่อนนะลูกผมถามมาป้าใช้ยังไงมิเตอร์เหตุเขาเห็นแต่เข็มมันขึ้นแต่เขาอ่านไม่เป็นนะครับผมก็เลยทำคลิปเนี้ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยที่จะเข้ามาดูนะครับหวังว่าจะได้ความรู้จากคลิปที่ผมทำขึ้นมานะครับอยากให้เอาไปใช้งานกันนะครับถ้าผิดถูกไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้ก็จากที่ได้เคยศึกษามาไปก็คือเรียนมาก่อนแล้วก็เอามาใช้งานจริงๆก็ใช้ไปตามนี้มาตลอดนะครับผมนะครับวิธีการปรับตั้งแล้วก็วิธีการอ่านค่าสเกลการอาจารย์ซีโร่ทุกอย่างเวลาที่เราจะใช้ย่านไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอาไปใช้วัดอะไรนะครับผมถ้าเอากระแสก็ไปต่อแบบไหนอนุกรมหรือขนานนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับผมนะครับหลักๆมิเตอร์ก็จะใช้ประมาณนี้ครับมากกว่านี้ก็จะเป็นพวกสโคปแล้วนะครับสโคปนี่ก็ไม่ได้จับนานแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้แต่มิเตอร์นะครับผมนะครับวัดไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นความรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มมาในคลิปนี้ได้นะครับผมจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันผมด้วยหรือว่าเอาไปทำงาน DIY ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับผมนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามการชมครั้งนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยไปบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ